เดียวเหมือนกันนะอุ้ยตั้งสามเดียวเอาบัดมันไฟแห้งมันอาจสีสุกว่าดิมันยังมีกลิ่นอยู่ตอนนี้เนาะอันนี้รุ่นเนาะเอออันนี้รุ่นสุกใส่ก่อนชูเอาหนูดิโอ้ยคืองามเลยพุ่นนะโอ้ยบ้าทิมมกมันพี่น้องมกมันเอาซิมบะนี่ใส่กระน้ำใบแบบใดใบเขาอันนี้เฮ็ดแบบโบราณพี่น้องเด้อนี่แบบโบราณโบราณเฮ็ดแบบโบราณพ่อแม่ท่านท่าเฮ็ดเพียงก็ซิมทุ่นต้องซิมทุ่นอากาศหนาวพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวทางบ้านเฮาทางอีสานบ้านเฮาดังไฟเสียงดังไฟเสียงวันนี้ก็สิกีกีมั่นพี่น้องหมกมั่นหมกมั่นหมกมั่นใบเขาหมกมั่นหอมหอมนี่อ่ะก็ใส่อีกกันนะพี่น้องงามนี่เหรอเนาะจ้ะหัวงามงามเดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวจักน้อยเขาเอาหมกขี้เถามันจังหอมอันนี้ภาคไว้ใกล้ๆสักคนบ่คือว่าเอาใส่มกไว้เขาบ่พ่ออันนี้เฮาบ่พ่อเขาบ่พ่อนี่คือบ่ฮอดจะที่ไปบัดนี้เด้อหน้าโรงพยาบาลเฮาเฮาส่วนทานมาใส่ของไฟใหญ่ๆตัวก็ยังย่างปวดมาใส่บัดเขาจะค่อยเคี้ยย่างแล้วมันหอมดีบัดมันหอมดีเด้อย่างจ้ะว่าไปงานแต่ว่ามกนี่ก็เฮ็ดแบบบ้านซื้อเป็นย่างไปแต่ทั้งหาโรงพยาบาลไปซื้อคนละ15บาทซื้อมันแก้วนี่บ่ว่าซ้ำนี่บ่15บาทว่านี่ตัวนี้เฮ็ดเนาะคุณเด้อันนี้โลละ30บาทพี่น้องเอาอยู่หน้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลละเอียดปิ้งกล้วยมี2เจ้าอยู่หั่นแต่ว่าเขาปิ้งเอาเนาะของเขาแม่นเขาบ่ได้เผาเขาบ่ได้หมกจะเครียดตัวนั้นมากเลยอันนี้ใหญ่ขึ้นเขาใส่ซ้ำนี่เอิ้นหมกพี่น้องเพราะว่าหมกนี่มันสิหอมอันนี้เฮ็ดแบบสมัยโบราณโบราณเฮานอกจากสิกี้เขาแล้วก็หมกมันสิแล้วพี่น้องหมกมันแน่หมกในบักขามแน่เนาะมีบ่ในบักขามบ่ท่านมีบักขามมันหมกบักขามบ่ท่านสุกเมื่อวานบ่ค่อยบอกอย่ากองไฟหมกในบักขามหมกในบักขามนี่มันสินิ่มดีกว่าเฮาขัวเนาะคันขัวนี่มันสิแข็งพี่น้องกันเฮาหมกยาเป็นหมกแซ่นขี้เถานี่หมกแค่ละที่หาให้กินไปนํามันยังกินได้ต้องบ่แข็งอันนี้เว้าแบบโบราณโบราณเฮาเนาะวัดเนาะกันยามันไม้โบราณมีกว่าหลายๆโหอากาศหนาวๆสิก็ฟิงไฟเลยพี่น้องเอ้ยฟิงไฟก็สิฟิงซื่อๆมันก็สิบ่เอิ้นใส่เนาะซื่อมือเนาะเอ้ยนี่เปิ้นใดก็เลยหาแนวมาหมกมากีกินข้าวไปล่ะกินข้าวเช้าไปเรียบร้อยแล้วข้าวเช้าก็กินเรียบร้อยอันนี้สิเป็นของหวานกินเป็นของหวานหวานพี่น้องโอ้ยไปแน่ครับรถเช้ากันไปใช้อ่ะถ่ายมักบู่สั่นรถเพิ่นเขียนไว้ใช่ว่าสั่นติดแค่อื่นเดี๋ยวหมกจักหน่อยพี่สีอีสานเนาะยายออมสิไปหยังเนาะยายออมสิไปใส่เนาะบ่ไปหาตึกเหี้ยบ่สิไปหามาส่วนหมูไปหาหาป่าพี่น้องหาตึกแห่หาหาป่าย่าๆมาไล่ไว้เสียเปิดตู้อบแม่เตาอบเครื่องอีตีนเปิดห้องมันมืดมืดเอาไฟค่าไฟกับรถบ่เดี๋ยวทุกมื้อนี่พี่ค่าไฟกับรถบ่ทุกมื้อนี่โอ้ได้เสีย2เดือนโอ้ดีเนาะโอ้ดีเนาะ600คิดเลยดีแล้วดีแล้วรัฐบาลซอยบ่ได้ใส่ถึง90พี่ใดบ่เฮาใส่ตําเฮาบ่ได้ใส่ไฟหลายเนาะไฟบ่ถึงกันนะข้าวคันค่าไฟรถเฮาก็สบายละทุนค่าใส่จ่ายไปจักหน่อยเสีย400 500ก็พอได้ค่าน้ําปลาผงชูรสอยู่เด้เนาะแม่นอยู่ถนนฮ้อนเปิดพัดลมแล้วมันก็
เพิ่นได้ฟื้นเอียงเนาะมาใจคือจังฟื้นไม่ก็ย่อมคือได้ผู้ก็บ่ฮู้ลูกบ่ย่อมเอามาแต่ใส่ฟื้นอีหอมมันสิไปนะหางัดเอาอยู่นํามื้อนี้ตัวมันแจกเข้ามาถิ่มไว้นี่ไม่ก็ย่อมนี่มันออกเฮ็ดเด้คือบ่จงไว้มันออกเฮ็ดเนี่ยอันนี้มันหดเอาไปใส่สวนใบหดน้ําดีๆค่ะเกิดเฮ็ดเด้เดี๋ยวแจ็คนายกระสุกเดี๋ยวถ้ามาเบิ่งตอนแจ็คเดี๋ยวเพิ่นสิไปหยังเพิ่นใส่เบิดฟองเดี๋ยวใหญ่ดอกขอเดี๋ยวซ้ำนี่หลังนี่น้อยผู้ใหญ่สื่อล่ะกูเอาหลังน้อยๆนึงเออนี่หลังซ้ำนี่ล่ะหนาวพี่น้องเฮากูเอามาแล้วอากาศน่าจะหนาวมันลมขั้นเอ็ดล่ะพี่น้องพ่อสีไฟเด้อมันอันขั้นเอ็ดมันมีเป็นรุ่นแหมวีรุ่นนี้น้อยว่ามันหนาแนวอ้อยต่อขาบ้านมีหมองมันรสตับมันนกนอมันดีแม่นมันรสตับตีโนตับมันดีบ้านนี้แปลงเล็บแปลงเล็บแปลงข้าวตัดลมลมแต่แปลงอ้อยผ้ามึงลมมาละอีนี่ทั้งหนาทั้งลมก็เก่าละที่ลมก็เก่าปกจุกมนเขาไปคือลูกดีเดี๋ยวฟื้นเพิ่นหางหนูย่าฟื้นใหม่ๆนี่สิได้ดอกให้ชมพูโอ้เพราะเพิ่นมาเข้าเอ้ยเพราะท่านอย่ามนเขามาว่าแม่นอ้อยเจ้าบ่งามลมมึงอย่าปากแข้งเด้อข้องไผก่อนของยายพ่อตามาจังหวะแกมาทั้งเทิงอยู่หันเด้อคอนหันเด้อเคยเห็นอยู่หันเด้อเนี่ยบ่บักจอดเราบักจอดอ้อยแม่ล้มลมได้ปีนี้ลูกสิค่อยตัดให้ดอกแม่ว่าซั่นบ่ฮู้ลุงกับยายนี่ไปพออ้อยลูกเจ้าก็เคลียร์ก่อนมันใส่หนีซะเนี่ยถ้ามันบ่ลงคือพี่กายดิโอ้ยเป็นมาทางกระตันนี่แหละลมแบบเอามาข้างมันแหงแหงบ่มีความแม่นี่ดีบ่จุกเพิ่นก็ป้าตะวันบ่ได้จำกันแล้วก็ใส่เตาอบเป็นลมใจมันบัวกันนี่เนาะนี่ละอบแบบโบราณเขาตัดว่าซั่นตะหมึกอ้อยยืนอ้อยโหยมันเอ็นแม่นบ่เอ็นมาทางเดียวกันเบิดเลยขึ้นมาว่าซั่นเนาะมันคือจังหันซุปแก้วเขาเพิ่นไปซื้อใส่เห็นไฟดีไอ้วิกตัวไปซื้อสีม่วงแม่นจังได้ผู้ไปซื้อขนมห่อไปเรียนบ่ใครมีมาขายเอาบ่ได้ไปหางหนูบ่ซุมือว่าสิว่าสิจอดลงหาเลี้ยงหางหนูบ่ไปเลี้ยงอื่นอากาศหนาวมาผิงไฟพี่น้องเขียวทางอื่นมากซะก่อนมันทางไก่มันซอยบ้านแม่อีบ่มเลยว่าย่าอันมองได้รถตัดได้ก็ตัดมองได้รถตัดบ่ได้อันสิเฮ็ดอ้อยไฟให้ดอกบ่ซั่นมองรถลงบ่ได้ก็พ่วงไปบ่ถึงเออก็สิมีน้องม่วงพ่นหลายเป็นนี่งามสุกเที่ยวเบิ่งกันนะเที่ยวเบิ่งกันนะคุยตั้ง3เดียวอ๋อมันไฟแห้งมันอาจสิสุกกว่าเด้อมันยังมีกลิ่นอยู่บ่นี่เนาะอันนี้รุ่นเนาะเอออันนี้รุ่นสุกใส่ก่อนเอาอยู่หั่นปิ้งเอาเด้คั่นน่ะนี่อีนี่มันว่าอบเอาได้ใหญ่น้องเบิ่งหอมกินบ่สุกแล้วตันหั่นดีว่าซั่นมันมาแต่ใส่โอ้ยสุกแล้วใส่บ่เปียมบ่สุกแล้วเรียบบ่บ่ทันสุกดีบ่ทันสุกเออบ่ทันสุกเอาเข้าไปใหม่จักหน่อยค่อยอีกมาเอามันเอาเล็กอย่างมาปิ้งมันจ้ะย่าเหี่ยวอีหยังไหนขาหอมด้วยเอาลดผู้ใดที่ติดมกมั่นพี่น้องบ่แม่นปีนอันนี้เอิ้นว่าหมกอยากไปแห้งไปมีกองละเป็นให้น้องเด้อรู้อยู่หั่นได้บ่มันใหม่เอาแขเบิ่งกันน่ะน้อยทำไมไม่สุกมันกำลังนิ่มเออกำลังใส่ได้แขอยู่บ่บานนะแขไอ้ผู้แขบ่มาทางข้างนอกเลยไอ้เหี้ยเอาหมูอยู่ข้างในทางทางทานก็ได้เนาะเกี่ยวมันยาวๆมาอีกตัวนึงน้อยเกี่ยวก็ได้ตัวเนาะเอากีเอาข้างเนาะจ้ะนี่มันนิ่มเหรอเด้อเอาหักกันนะมันไปบีบมาเจ้าหักโชกันนะโอ้มันเหลืองบ่ร้อนอยู่ร้อนอยู่พี่น้องโชกบ่เอาหนูดิโอ้ยคืองามเด้อพุ่นนะโอ้ยบ่ทิมหมกมันพี่น้องหมกมันเอาซีมบัดนี้เอาซีมให้กินว้ายหน่อยเนี่ยเอาซีมหอมนี่เอานี่ถือไว้ถือไว้กินเบิดกินเท่าไรอันยังเอาเด้อจ้าแม่จ้าเด้อไอพ่อแม่ผู้ขาวอ่อนโอ้ยมันสมก็นี่มันสมนี่แหละแนวแซ่บเอาซีมซีมโล่เท่าไหร่โล่30จ้ะเอาซีมแม่บิกนั่งบิกซีมแต่แม่เอาเป็นขี้เหล่าพ่อเอาซีมซีมเอาคือเป็นขี้เหล่าล่ะพ่วงงามนี่เหล่างามที่เป็นขี้เหล่าข้างในตัวนี้เนาะโอ้โหโอ้ยเมื่อนึงตัวใหญ่ๆอยู่ฝากบ้านเสียเลยมันย่างขายมกมันโอ้ยชื่อมื้อเป็นจังได๋เป็นจังได๋หวานดีบ่
เออคนว่าดีอยู่หือเป็นเหี้ยไกลนึงโอ้บ่าวอย่าไปตองมันนี่แซ่ฮะได้มายาวๆมาเคลียร์ตรงนี้สิท่านนั่นเด็กน้อยสิเหยียบถ้าเหยียบมันเป็นท่านอีหยังก็บ่เอาได้นกนกกันเลี้ยงนั่นเนาะแล้วเว้าดูมันเหี้ยออกจากปากโอ้มันไข่หลายชุดแล้วเด้เข้าไปเห็ดเบิ่งน้ำมันหลายมันกินไข่เอาข้างเอาข้างทานก็ได้นะน้อยหวานดีดีมันจังสิสุกมันบ่สุกหวานอยู่บ่หวานดีดีพะนะพี่น้องหวานของมันนี่ก็สิบ่สุกสุกแล้วโอ้สุกแล้วสุกแล้วพี่น้องอ้าวกินกินกินไฟเด้อเอาหาแบะเอาแม่เอาเข้าไปเหรอฮะกินมันได้ดอกฮ้อนเป็นหยังเป็นหยังป้าย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 มาบายเลยโมกมันเดี๋ยวแน่โมกมันบายเขาแล้วกันที่ห้องกล้องพญบัตรเป็นกระมกส่วนตัวบนด่างพูนนั่นเลยสุดทางไว้ก่อนทางไว้ก่อนเดี๋ยวมือสุดฮักทำแม่หน่อยไอ้แย่บานทักซิมทำไมเอาไปหนังไปเอาเขามากินเหรอเอาเขามาบายมาจันนั่งละบายเอาแย่บานขับรถเด้อที่กินกับเขาบ้านพี่น้องบายเขาตัวโอ้เป็นจังใดนี่แห้งนี่สวยมากใส่กันนะเออนี่ว่าเป็นตานี่กินเราหัวเราเอาเจ้าคือบ่กินแหละน้อยกินแล้วขออิ่มเขาไม่ไม่คือมกคือบ่กินบ้านนี่เดี๋ยวจังกินสิโทพี่น้องว่าไงนี่สุกองหั่นอยู่สีสวยมันแค่หลอดมันแค่หลอดติแม่นมันแค่หลอดกันนะพี่น้องสีงามเนาะสีคืนหัวแค่หลอดกินกับเขามันบ่อึดดอกเบิ่งย่ายกินกับเขาใหญ่โพดนี่อันวางวันทีที่แล้วได้มาได้มาหอมพี่น้องไปเขาพาไปแกงกับเบาสองคนพอดีเดินเขาขายนี่แล้วมากคุณหวานนี่หลีครับเนาะเอาเขาเขาบ่ายบ่เขาบ่ายเดี๋ยวนี้ใส่กระน้ำบ่ายแบบใดบ่ายเขาอันนี้เฮ็ดแบบโบราณพี่น้องเด้อนี่แบบโบราณโบราณดิแบบโบราณพ่อแม่ท่านท่าเฮ็ดแต่สมัยโบราณเฮาก็กินจังซี่แหละเนาะนั่งรวมกองไฟคั่นบ่หมกมันก็กินในขามจ้ะหมกในขามพุ่นกําไห้เนาะเกี่ยวของไห้ออกนี่เป็นวิถีชีวิตของอีสานบ้านเฮายามหนาวเด้อพี่น้องมื้อนี้ครึ้มเบิดมื้อเบิดเย็นหนาวหนาวพี่น้องแต่ว่ามันเสียวไห้เฮาเสียบเด้เนาะเกี่ยวแดงน้อมเกี่ยวขาวกินนอนห้อนเคี่ยกินแต่น้ำเรื่อยๆคุณบ่ายเขากินพี่น้องเอ้ยมันกระได้เฮาหมกมันหอมๆหวานๆกินห้อนๆถ้ามันเย็นแล้วมันบ่แซ่บเข้ากับบรรยากาศหนาวๆนี่แหละกินอย่างนี้กูก็อิ่มนะนี่แหละถ้ามาเบิ่งวิถีชีวิตของกินข้าวบ่นี่บ่ายมันนี่แล้วบ้านนอกเฮาพี่น้องโอ้ไม่ไหวได้ผู้ว่าจะไปเรียนกินข้าวแถวบ้านยังมีอยู่เด้อยังมีการปีนไปอยู่พี่น้องปีนไปมีมกมันเขาเข้าออกตรงนึงมาบ้านแถวไอ้บ้านน่ะจะมีปูนมาไว้ใบแทบพร้อมแล้ว